ไปครับวันนี้เมคอาวิสน้องภารกิจนายเทวดาได้เลิกวางสูงก็แถลงข่าวไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับความรู้สึกแต่ละคนเลยเริ่มจากพี่ใหญ่พี่เล็กพี่ต้องการพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็จะอยู่เป็นเด็กกันครับครับก็ดีใจนะครับดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของในซีรีส์เรื่องนี้นะครับ Make a Wish ภารกิจนายเทวดาเพราะว่าได้มาเล่นกับน้องๆเนี่ยครับทุกคนน้องๆน่ารักมากครับแล้วผมก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ได้มาเล่นในเรื่องซีรีส์วายนะครับก็อยากให้ก็อย่างที่บอกครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามแหละเพราะว่ามันสนุกแล้วก็ครบรสจริงๆในซีรีส์เรื่องนี้นะครับครั้งแรกของเราเลยซีรีส์วายใช่ครับพี่เล็กที่เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นอะไรที่ใหม่สําหรับผมนะผมก็ต้องไปเวิร์คช็อปก็ต้องทําความเข้าใจครับเพราะว่าเราก็อยู่ในพาร์ทของละครมาค่อนข้างเยอะแต่ตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เราก็ต้องเข้าใจว่าตัวละครมีความเป็นมายังไงอะไรเงี้ยแต่ตัวผมเนี่ยจะต้องคอยกำลับความดื้อความตนของเค้าครับผมในเรื่องก็อยากให้คนได้ดูว่าจะออกมาในแบบไหนครับคนต่อไปครับต่อเลยครับตื่นเต้นมากครับที่ได้มาร่วมงานกับทุกคนครับเพราะว่าแผนโปรเจกต์เนี่ยคือยาวนานมากใช่แล้วพอวันนี้ก็ถึงวันที่เราได้วงสรวงแล้วก็แถลงข่าวครับมันก็ดีใจมากที่ได้เล่นกับทุกคนครับของเราบทอะไรยังไงครับคนแล้วก็เป็นหมอเมธครับในบทก็คือผมบอกว่างานหินมากๆครับท้าทายการแสดงสุดๆครับเพราะว่าผมไม่ใช่แค่เล่นเป็นตัวหมอเมธต้องจุดๆๆห้ามสปอยนะจุดๆๆไว้ก่อนครับอยากให้ทุกคนติดตามครับว่าบทของหมอเมธเนี่ยจะเป็นยังไงครับคนจากที่เคยรับบทเป็นแบบนักเรียนเป็นเกณฑ์ทหารอ๋อมาเป็นหมอใช่ครับเมื่อก่อนคือเป็นนักเรียนแล้วก็พัฒนามาเป็นหมอซึ่งพอเป็นบทหมอนี่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับต้องรู้จักว่าเฮ้ยหมอเป็นยังไงเป็นแก๊งเอ็กซ์เทิร์นครับก็ท้าทายการแสดงมากครับอย่างศัพท์พวกหมอศัพท์ซึ่งนุ่งเทคนิคอะไรเนี้ยคนเราต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับนี่ครับต้องให้พี่ยูโดก่อนอ๋อคนที่หนักกว่าคือนี่ครับพี่ยูโดอะไรผมอันนี้ยังไม่ค่อยมีครับน้องไม่ค่อยมีเดี๋ยวก็มาดูครับพี่ฟลุ๊กครับครับเราครับนักเล่นครับก็ในเรื่องรับบทเป็นเทวดากริกครับผมก็เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งบทบาทครับที่เรียกว่าแปลกใหม่เพราะว่าในเรื่องรับบทเป็นเทวดาอายุ300ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บทบาทค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเรื่องที่เคยรับเพราะว่าจะเป็นแนวคอมเมดี้ซะส่วนใหญ่เทวดากริกนะครับผมก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนอันนี้ซ้อมเป็นตัวนางเทวดาอะไรนะครับซ้อมเป็นเทวดานานไม่รู้ชงชงไหมเขาชงเขาชงเป็นชงมาแล้วอ่ะจริงๆตลอดครับจริงๆที่ยากกว่าการเป็นเทวดาคือการเล่นมุกตลกแต่ว่าโชคดีที่ว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยเป็นคนตลกอยู่แล้วแล้วก็เขาก็จะคอยช่วยสอนมุกอะไรเงี้ยนี่ชมเกี่ยวกับพี่ยูโดอ่ะเขาจะเป็นคนมีมุกเยอะแล้วเขาก็จะแบบว่าแบบนี้สิอะไรเชื่อก็ยังโชคดีถือว่าโชคดีครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนอย่างเรื่องนี้มันมีความแบบเป็นแฟนตาซีด้วยพวกเรายังไงบ้างครับการลงการเล่นอะไรเงี้ยมันต้องมีการจินตนาการหรืออะไรอย่างงี้มั้ยครับจริงๆพวกในเรื่องของแฟนตาซีน่าจะเป็นเรื่องของภาพมากกว่าครับผมแต่ว่าในส่วนของการแสดงอะไรเงี้ยก็ยังถือว่ายังได้แบบเล่นกับเทวดาฉานอะไรเงี้ยก็ยังได้พูดคุยกันปกติอะไรอย่างงี้มาที่เราครับยูโดครับครับผมคุณหมอยังไงบ้างครับบทคุณหมอของเราก็ผมก็รับบทเป็นคุณหมอภาคภูมินะครับก็เป็นคุณหมอที่มีหลายบุคลิกมากคือทํางานก็บุคลิกนึงเวลาอยู่ข้างนอกก็บุคลิกนึงแล้วก็มันก็มีจุดๆอีกบุคลิกนึงอะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องบอกว่าคือทุกคนในซีรีส์เรื่องเนี้ยทุกคนจะมีหลายบุคลิกหมดเลยเนาะเป็นซีรีส์เพราะมันอยู่แค่ไม่กี่ตอนมันก็เลยแบบว่าทุกอย่างมันเลยเหมือนเข้มข้นมากแล้วเราก็ต้องแบบเข้าในคาแรคเตอร์ให้ได้ในทุกซีนทุกตอนอะไรเงี้ยอย่างรวดเร็วเราไม่มีเวลาที่ต้องมาแบบว่าค่อยๆพัฒนาความรู้สึกเลยอะไรเงี้ยคือมันปุ้งปังแล้วก็เข้าเลยอะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรสิ่งที่มันท้าทายมากๆแล้วก็เป็นผมก็ยังใหม่ในละครซีรีส์วายอะไรเงี้ยครับก็ดีใจที่ได้เล่นกับน้องๆแล้วก็พี่ๆที่มีความสามารถก็ฝาก Make a Wish ด้วยนะครับผมทำไมเรื่องนี้จุดๆเยอะจังเลยคือมันอะไรอ่ะคือเขาไม่ให้ผมพูดอะไรเลยผมก็อยากพูดนะแต่มันไม่ได้ครับคือมันคือด้วยเรื่องนี้เรามีปมเยอะเรามีภารกิจให้ทำเยอะคือตามชื่อเนาะภารกิจนายเทวดาซึ่งมันก็มีหลายๆอย่างที่เราบอกไม่ได้อยากให้ไปติดตามดีกว่ามันเหมือนเป็นมิชชั่นให้เราไปทำไปเรื่อยจนจบเรื่องครับว่าจะเป็นยังไงก็อยากจะให้ติดตามจริงๆเพราะว่ามันมีทั้งดราม่าแต่หนักๆคือแฟนตาซีกับคอมเมดี้นี่คือจ๋ามากคือเอาจริงบทเนี่ยอาจจะไม่ได้คอมเมดี้ขนาดนั้น
แต่คือจังหวะของพุ่มกับที่เขาใส่เข้ามาให้อะไรครับมันก็จะแบบเพิ่มเข้ามาเราก็แบบเหมือนเรียนรู้หน้าเซตหน้างานอะไรก็สนุกดีครับอยากให้ลองติดตามดูจริงๆเรารับบทเป็นหมอเนาะเป็นอะไรเงี้ยเราต้องสับเทคนิคการแพทย์นิดนึงไหมหนักมากเลยครับผมคือเรามีเวิร์กช็อปที่เป็นเกี่ยวกับทางการทันตการการแพทย์เนาะเราก็คือคุณหมอแซมเนี่ยเขาก็บินมาจากเชียงใหม่เลยเพื่อมาเวิร์กช็อปให้กับเราเองมีหมอใหม่คนหนึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเคลียร์สมองให้ว่างๆเหมือนเรามาเรียนเลคเชอร์แล้วก็ทำเวิร์กช็อปจริงๆซึ่งทั้งวันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแน่นมากวันนั้นเราคือเรากลับไปคือเราเบลอมากแล้วแบบทุกอย่างมันเหมือนมันพุ่งเข้ามาคำศัพท์วิธีการทำขั้นตอนนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ของการเป็นหมอหรือตอนที่ช่วยคนไข้มันเป็นยังไงอะไรก็ยากไหมถามว่ายากไหมยากแต่ก็รู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นที่เราได้เป็นคาแรคเตอร์แบบเหมือนคุณหมอจริงๆก็ดีใจที่ได้อยู่ในเป็นคุณหมอภาคภูมิครับกดดันไหมคะเพราะว่าแบบว่าซีรีส์หมอแซมเนาะในเรื่องแบบที่ผ่านมาเนี้ยครับคือเรื่องหมอแต่แบบเขาจะจริงจังมากใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเอาจริงจังมากใช่ไหมเอาจริงกดดันนะกดดันเหมือนกันเพราะว่าผมก็ดูทีอาร์ชที่แบบเพื่อนผมเล่นเนาะก็แบบโอ้นึกว่าซีรีส์เกาหลีที่แบบมันแบบคือทุกคําเป๊ะทุกการกระทําต้องเป๊ะแล้วคือแต่มันก็ดีตรงที่ว่าเราทําให้มันทําให้เรารู้ว่าหมอจริงๆเค้าเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่แค่แบบเอาพูดว่าเอ้ยคนไข้โอเคนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสึกว่าผมดีใจที่ได้มาเป็นหมอในเรื่องนี้ครับผมส่วนตัวเรากลัวเลือดมั้ยไม่กลัวครับฮะไม่ได้ตอบนะผมไม่มีไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอันนี้มันเป็นเหมือนแนวแฟนตาซีแต่ว่าความแบบฟินความจิ้นมันจะมีผสมลงไปด้วยอะไรยังไงมั้ยครับสําหรับเรื่องซีรีส์เรื่องนี้จริงๆก็บอกว่ามีครับแต่ว่าสปอยล์จุดๆมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมันจะมีจังหวะของมันที่จังหวะที่มันจะจิ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้จิ้นมากคือจะเป็นโมเมนต์มากกว่าอะไรเงี้ยก็อยากให้ครับที่เขาบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้หลังต่อจบแล้วก็ต้องเป็นปกแม่ก็พูดขอบคุณนะฮะที่พูดว่าที่คิดว่าเพราะว่าตัวอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างยากสําหรับพวกเหมือนกันที่ถึงแม้เราอาจจะไม่ได้แบบเรียนเรื่องการแพทย์เหมือนทางฝั่งพี่ๆเค้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องไปทํากันบ้างเกี่ยวกับตัวบทแล้วก็เตรียมตัวสําหรับการแสดงเพราะว่าการเล่นคอมเมดี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับเล่นแบบดราม่าทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้รับคําติมาจากผู้กํากับอย่างพี่กิฟต์เค้าก็พยายามคอยสอนเราเรื่องของคอมเมดี้แล้วแหละครับว่าแบบพยายามอย่าไปคิดเยอะเพราะว่าเราเป็นคนชอบคิดเยอะแต่ว่าโชคดีที่แบบอย่างพี่ยูโดเค้าก็จะช่วยเราตลอดอะไรเงี้ยผมไม่รู้ตัวเลยครับครับจะได้ชมอะไรกันเมื่อไหร่เริ่มถ่ายอะไรเมื่อไหร่ครับฝากหน่อยครับจริงพี่ใหญ่จอดที่ไหนกันก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับคือก็จะเริ่มเปิดกล้องก็คือกลางเดือนนี้แล้วก็เห็นทางผู้จัดเขาคาดการว่าน่าจะได้ชมกันน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าครับก็ติดตามดูทางวากะว่าเขาจะออกมาแถลงการยังไงนะครับข่าวจะเป็นช่องไหนอะไรยังไงเนาะโอเคแล้วโอเคขอบคุณครับไม่มีสปอยเนาะไม่หลุดสปอยไม่หลุดนะไม่ได้หลุดสปอยไม่หลุดนะThank you.
Welcome to Star Society.